สวัสดีครับอีพีนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องวิธีง่ายๆที่จะดูคนจริงใจกับคนจอมปลอมนะครับเวลาที่เราต้องเกี่ยวกับคนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของส่วนตัวหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับงานอาชีพเรามักจะพบคนอยู่2ประเภทนะครับก็คือคนที่จริงใจกับคนที่ไม่จริงใจนะครับแม้ว่าจะไม่มีใครประกาศตัวเองว่าตัวเองนั้นเป็นคนประเภทไหนแต่ว่าถ้าเราพอที่จะมีความรู้แล้วก็ช่างสังเกตอยู่บ้างเราก็มักจะพบความแตกต่างระหว่างคน2ประเภทนี้ได้ไม่ยาก การเข้าใจความแตกต่างระหว่างคนทั้งสองประเภทนี้สามารถช่วยให้เราใช้ชีวิตอยู่กับผู้คนหลายแบบได้อย่างปลอดภัยมีความสงบใจไม่ถูกใครเอาเปรียบหรือว่าทำร้ายได้ง่ายๆนะครับในอีพีนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องความแตกต่างหลัก6คู่ระหว่างคนจริงใจกับคนจอมปลอมที่เราจะพบอยู่ตลอดเวลาในชีวิตของเรานะครับหากคุณผู้ฟังฟังคลิปนี้แล้วรู้สึกชอบอยากจะได้เนื้อหาหรือว่าสคริปต์ของ EP ีนี้ในรูปแบบของบทความเพื่อที่จะนำไปอ่านทวนซ้ำ ก็สามารถที่จะแจ้งขอไฟล์ pdf ไปอ่านได้ฟรีนะครับโดยรับฟังวิธีการขอได้ที่ตอนจบของคลิปนี้หรือว่าจะอ่านวิธีการขอไฟล์ pdf ได้ฟรีจากคำอธิบายคลิปด้านล่างเลยนะครับ 6. วิธีดูคนจริงใจกับคนจอมปลอมมีอะไรบ้างนะครับ 1. คนจริงใจพวกเขาแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผยต่อหน้าส่วนคนจอมปลอมพวกเขาดินทาคนอื่นแบบหยุดไม่ได้นะครับคนที่จริงใจจะทาจะพูดอะไรก็จะยึดความโปรง่งใสแล้วก็ความซื่อสัตย์ พวกเขาเชื่อในพลังและคุณค่าของการสื่อสารที่เปิดเผยแสดงความคิดและความรู้สึกที่แท้จริงออกไปโดยที่ไม่กลัวการตัดสินจากคนอื่นความกล้าหาญในการพูดความคิดของตัวเองออกไปนั้นทำให้รู้สึกได้ถึงความจริงใจและคนทั่วไปนั้นก็จะชื่นชมความตรงไปตรงมาและความจริงใจของพวกเขาคนจริงใจจะเข้าใจว่าตัวตนที่แท้จริงของพวกเขาคือทรัพย์สินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ตัวเองมี และพวกเขาไม่อายที่จะเปิดเผยความคิดเห็นจริงๆของตัวเองแม้จะรู้ว่าคนอื่นอาจจะมองว่ามันแปลกหรือว่าขบขันก็ตามทีนะครับในทางตรงกันข้ามคนที่ชอบนินทามักจะปกปิดความคิดที่แท้จริงของตัวเองเอาไว้ไม่กล้าพูดหรือว่าไม่ยอมพูดออกไปตรงๆแต่ว่าเลือกที่จะพูดรับหลังคนอื่นแทนพฤติกรรมนี้เกิดจากความไม่มั่นคงและขาดความมั่นใจในตัวเองนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่ตื้นเขินแล้วก็ไม่ได้รับความไว้วางใจจากคนอื่น คนจอมปลอมนั้นพวกเขาจะนินทาคนอื่นเยอะมากการนินทานั้นเป็นที่พึ่งทางใจเพียงอย่างเดียวสําหรับคนที่ขาดความมั่นใจในการแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผยนะครับคนจอมปลอมนั้นมักจะหันไปใช้การนินทาคนอื่นเป็นที่ปกปิดสภาพจิตใจที่น่าสงสารของตัวเองนะครับโดยการใช้การนินทาเป็นเครื่องมือในการบิดเบือนเพื่อให้ตัวเองได้กลายเป็นฝ่ายควบคุมการเล่าเรื่องได้นิสัยพวกนี้ไม่เพียงแต่บอนทาลายความไว้วางใจเท่านั้นแต่ว่า มันยังสะท้อนถึงปัญหาทางจิตที่ฝังลึกอยู่ในตัวพวกเขาอีกด้วยนะครับโดยการพูดถึงคนอื่นลับหลังคนเหล่านี้จะสร้างภาพลักษณ์ว่าตัวเองนั้นอยู่เหนือกว่าและควบคุมทุกอย่างเอาไว้ได้แต่ว่าท้ายที่สุดแล้ววิธีการนี้ก็คือการทําลายตัวเองในท้ายที่สุดเพราะว่ามันจะกัดกร่อนรากฐานของความสัมพันธ์ที่แท้จริงและทําให้พวกเขาไม่มีคนที่รักและเข้าใจอย่างลึกซึ้งมากเท่าไหร่นักความสุขที่คนจอมปลอมได้รับจากการนินทาว่าร้ายคนอื่นนั้น ไม่มีวันยั่งยืนเท่ากับความสุขที่คนจริงใจได้รับในระยะยาวจากคนที่เชื่อมั่นและก็ศรัทธานในตัวพวกเขานะครับคู่ที่2นะครับคนจริงใจชื่นชมคนอื่นแล้วก็มักจะชมเชยคนอื่นเสมอส่วนคนจอมปลอมมุ่งมั่นอยู่กับการวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นเพื่อให้ตัวเองดูดีคนจริงใจรับรู้แล้วก็ยินดีกับจุดแข็งและความสําเร็จของคนรอบข้างเสมอนะครับพวกเขาจะไม่หวงแหนหรือว่าขี้เหนียวคําชมเชย พวกเขาเข้าใจว่าการทําให้คนอื่นเปล่งประกายจะไม่ได้ทําให้แสงสว่างของตัวเองนั้นลดน้อยลงนะครับความชื่นชมและยกย่องคนอื่นเกิดขึ้นจากความรู้สึกมั่นคงในจิตใจและความเชื่อมั่นในตัวเองทําให้พวกเขาชื่นชมยินดีในความดีของคนอื่นโดยที่ไม่รู้สึกว่าตัวเองนั้นถูกคุกคามหรือว่าด้อยค่าลงคําชมเชยของพวกเขาจะจริงใจทำให้ผู้คนและก็โลกรอบตัวดีงามแล้วก็สร้างพลังใจให้คนอื่นเสมอนะครับในทางกลับกันคนจอมปลอมจะวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อยกระดับตัวเองพฤติกรรมนี้จะเผยให้เห็นความบกพร่องของจิตใจที่ฝังลึกอยู่ในตัวของพวกเขาขณะที่พวกเขาพยายามปกปิดข้อบกพร่องของตัวเองด้วยการคอยย้ำถึงข้อบกพร่องหรือว่าจุดอ่อนของคนอื่นความชื่นชมจากใจจริงสร้างสะพานให้คนเข้าหากันส่วนคำวิจารณ์จอมปลอมนั้นสร้างกำแพงกั้นผู้คนเอาไว้คนจอมปลอมวิพากษวิจารณ์คนอื่นเพื่อให้ตัวเองดูดีการวิพากษวิจารณ์นั้นเมื่อใช้อย่างสร้างสรรค์และมีเมตตากรุณาต่อกัน มันก็สามารถที่จะเป็นเครื่องมือที่ดีสําหรับการเติบโตของคนแต่ละคนได้แต่ว่าพวกคนจอมปลอมนั้นมักจะใช้มันเป็นอาวุธเพื่อทําลายคนอื่นและเพิ่มความรู้สึกว่าตัวเองนั้นเป็นคนสําคัญการวิพากษ์วิจารณ์ประเภทนี้ไม่ค่อยสร้างสรรแลวก็มักเต็มไปด้วยความคิดเชิงลบและความอิจฉาริษยาพวกเขาพยายามที่จะยกระดับตัวเองเพื่อสร้างความรู้สึกที่เหนือกว่าแบบจอมปลอมโดยการทําให้คนอื่นนั้นต่าลงหรือว่าดูแย่ในสายตาของคนอื่นทั่วไปนะครับ วิธีการนี้เป็นวิธีการแบบคนสิ้นคิดและท้ายที่สุดความเสียหายก็จะเกิดขึ้นกับตัวเองในที่สุดในทางกลับกันคนจริงใจจะเข้าใจว่าความยิ่งใหญ่ที่แท้จริงนั้นเกิดขึ้นได้โดยการยกระดับคนอื่นไม่ใช่การด้อยค่าหรือว่าทําลายคนอื่นการวิพากวิจารณ์ของพวกเขาหากใครได้รับมันก็จะได้รับในทางที่เป็นประโยชน์เสมอและวิพากวิจารณ์เพื่อมุ่งเป้าไปที่การช่วยเหลือคนอื่นให้ปรับปรุงจนดีขึ้นเสมอนะครับต่อไปคู่ที่3นะครับ คนจริงใจพวกเขาใจดีและคอยช่วยเหลือเกือบตลอดเวลาส่วนคนจอมปลอมพวกเขาจะเป็นคนดีก็ต่อเมื่อมีจุดประสงค์บางอย่างแอบแฝงอยู่เท่านั้นนะครับคนจริงใจจะเป็นศูนย์กลางของความมีน้ำใจและให้ความช่วยเหลือมันเป็นลักษณะนิสัยหลักของพวกเขาสิ่งที่คนจริงใจทํานั้นขับเคลื่อนด้วยความต้องการอย่างแท้จริงที่จะสร้างผลกระทบด้านบวกต่อชีวิตของคนอื่นการแสดงออกและทําตัวดีงามอย่างสม่ําเสมอ ไม่ใช่การเสแสร้งแกล้งทําเพื่อให้ตัวเองดูดีนะครับแต่ว่ามันสะท้อนถึงธรรมชาติที่แท้จริงพวกเขาเข้าใจว่าการช่วยเหลือคนอื่นทําให้ชีวิตของตัวเองนั้นก็ดีขึ้นด้วยพวกเขาสร้างวงจรแห่งความเป็นบวกและสร้างไมตรีจิตที่ดีงามในทางกลับกันพวกคนจอมปลอมนั้นจะเป็นคนดีก็ต่อเมื่อมีวาระซ่อนเร้นเรื่องผลประโยชน์ของพวกเขาเท่านั้นความมีน้ําใจของคนจอมปลอมนั้นมีเงื่อนไขซ่อนเร้นอะไรสักอย่างอยู่เสมอและมักจะเกิดขึ้นเพียงฉับฉฉย มันเผยให้เห็นถึงแรงจูงใจที่แท้จริงของพวกเขาเมื่อเวลาผ่านไปเพียงไม่นานส่วนคนจริงใจแสดงออกผ่านการกระทําที่สม่ําเสมอและให้ความสําคัญกับการทําให้ชีวิตของคนอื่นง่ายขึ้นและดีขึ้นอย่างถาวรคนจอมปลอมพวกเขาจะเป็นคนดีก็ต่อเมื่อพวกเขามีวาระซ่อนเร้นความอยากได้ผลประโยชน์ที่ซ่อนอยู่จะบ่นทําลายความดีงามของการกระทําของพวกเขานะครับคนจอมปลอมนั้นมักจะแสดงความมีน้ําใจแบบล้นเหลือเมื่อมีเป้าหมายเพื่อให้ได้สิ่งตอบแทน ความมีน้ำใจแบบมีเงื่อนไขซ่อนอยู่นี้มักจะเห็นหรือว่ารู้สึกได้ไม่ยากนะครับและมักจะทําให้คนอื่นรู้สึกว่าถูกหลอกลวงถูกบงการแล้วก็ไม่ให้ความไว้วางใจการกระทําของพวกเขาขับเคลื่อนโดยผลประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าความห่วงใยที่มีต่อคนอื่นอย่างแท้จริงนะครับพฤติกรรมนี้จะกัดกร่อนความไว้วางใจแล้วก็ทําลายความสัมพันธ์ทุกรูปแบบในทางตรงกันข้ามคนจริงใจจะใจดีและช่วยเหลือคนอื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน การกระทําของพวกเขาได้รับแรงบันดาลใจจากความปรารถนาอย่างจริงใจที่จะสร้างความแตกต่างในด้านดีสร้างความรู้สึกไว้วางใจและการเคารพซึ่งกันและกันน้ําใจและความเมตตาของคนจริงใจนั้นสม่ําเสมอและไม่เห็นแก่ตัวนะครับต่อไปคือคู่ที่ 4. คนจริงใจพวกเขาพยายามทําอย่างเต็มที่ที่จะทําตามคําสัญญาที่พวกเขาได้ให้ไว้ส่วนคนจอมปลอมให้คามั่นสัญญาได้ง่ายได้แต่ไม่ค่อยรักษาสัญญา ความซื่อสัตย์และถือสัจจะของคนจริงใจนั้นสะท้อนให้เห็นในความมุ่งมั่นต่อคำสัญญาของพวกเขาพวกเขาจะเข้าใจคุณค่าของความไว้วางใจแล้วก็มุ่งมั่นที่จะรักษาคำพูดในทุกสถานการณ์ความน่าเชื่อถือนี้สร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งแล้วก็ยั่งยืนกับคนทั่วไปนะครับเพราะว่าคนอื่นจะรู้ว่าพวกเขาสามารถที่จะพึ่งพาคนที่จริงใจได้คำสัญญาของพวกเขาจะให้ใครก็ให้อย่างรอบคอบและมีความตั้งใจจริงที่จะทําตามคำสัญญาเหล่านั้น ในทางตรงกันข้ามคนจอมปลอมจะให้คำมั่นสัญญากับคนอื่นได้ง่ายมากแต่ไม่เคยคิดที่จะรักษาสัญญาเอาไว้นะครับคำพูดของพวกคนจอมปลอมนั้นไม่มีน้ำหนักไม่มีความน่าเชื่อถือและจะไม่ทำอะไรที่แสดงว่าสัญญานั้นจะได้รับการรักษาไว้การพูดอย่างทำอย่างเผยให้เห็นถึงการขาดความซื่อสัตย์และขาดความน่าเชื่อถือซึ่งในท้ายที่สุดมันก็จะทำลายความสัมพันธ์ของพวกเขาและทำลายความไว้วางใจที่คนอื่นมีให้จนหมดสิ้นในที่สุด คนจอมปลอมพวกเขาจะให้คำมั่นสัญญาได้ง่ายมากแต่ไม่ค่อยรักษาสัญญาการให้คำมั่นสัญญานั้นเป็นเรื่องง่ายแต่การรักษาไว้ต้องอาศัยความซื่อสัตย์และความทุ่มเทเป็นอย่างมากคนจอมปลอมมักจะให้คำสัญญาโดยที่ไม่ได้ตั้งใจที่จะรักษามันเอาไว้เลยและพยายามทำให้คนอื่นพอใจแบบฉาบฉวยขาดความรับผิดชอบความล้มเหลวในการทำตามที่พูดเผยให้เห็นว่าพวกเขานั้นขาดความจริงใจแล้วก็เชื่อถือไม่ได้นิสัยนี้นำไปสู่ความผิดหวังและการสูญเสียความไว้วางใจจากคนอื่น เมื่อคนอื่นๆได้เรียนรู้ว่าคำมั่นสัญญาของพวกเขานั้นว่างเปล่าเสมอในทางตรงกันข้ามคนจริงใจเข้าใจถึงความสำคัญของคำพูดแล้วก็พยายามทำตามคำสัญญาที่พวกเขาได้ให้ไปไม่ว่าจะให้แก่ใครก็ตามนะครับคำสัญญาของพวกเขาพูดออกมาจากการคิดดีแล้วอย่างรอบคอบและมีความตั้งใจอย่างแท้จริงที่จะทำตามคนจริงใจนั้นมีชื่อเสียงในเรื่องความมีสัจจะและความน่าเชื่อถือสูงอยู่เสมอนะครับ ต่อไปคู่ที่5นะครับคนจริงใจไม่พยายามทําให้ผู้คนชอบพวกเขาส่วนคนจอมปลอมพวกเขาพยายามอย่างหนักที่จะทําให้คนอื่นชอบตัวเองนะครับคนจริงใจนั้นจะเข้าใจว่าการที่คนเราจะชอบหรือว่ารู้สึกดีต่อกันอย่างแท้จริงนั้นสร้างขึ้นจากความผูกพันที่ถูกต้องแล้วก็ทําอย่างสม่าเสมอนะครับทําจนเกิดความเชื่อมั่นไม่ใช่เกิดจากความพยายามที่จะทําเพื่อให้ได้รับการยกย่องจากคนอื่นคนจริงใจจะมั่นใจในคุณค่าของตัวเองเสมอ และไม่รู้สึกว่าจําเป็นจะต้องขอการยกย่องชื่นชมจากคนอื่นความมั่นใจในตัวเองนี้ทําให้พวกเขาสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟน้นและก็มีความหมายลึกซึ้งมากขึ้นเพราะว่ามีความเคารพและความเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับพวกเขาซื่อสัตย์ต่อตัวเองโดยไม่ไข้เขวไปตามความคิดเห็นของคนอื่นในทางกลับกันพวกคนจอมปลอมนั้นมักจะพยายามทําอะไรเพื่อให้คนอื่นชอบพวกเขาโดยใช้การเสแสร้งแกล้งทําการแอบบองการและการหลอกลวงเพื่อให้ได้รับความชอบหรือว่าความนิยมนะครับ พฤติกรรมนี้ทําให้คนชอบได้แบบผิวเผินแต่ว่าขาดความลึกซึ้งและความจริงใจท้ายที่สุดก็จะไม่เหลือความรู้สึกดีๆเหลืออยู่คนจอมปลอมนั้นพวกเขาพยายามอย่างหนักที่จะทําให้คนชอบพวกเขาการแสวงหาการยอมรับมักจะทําให้คนบางพวกปลอมแปลงตัวตนที่แท้จริงของตัวเองเพวกเขาพยายามอย่างมากที่จะทําพฤติกรรมและยอมรับทัศนคติที่พวกเขาเชื่อว่าจะทําให้พวกเขาเป็นที่ชื่นชอบจากคนอื่นมากขึ้นแม้ว่าสิ่งเหล่านี้ จะขัดกับธรรมชาติที่แท้จริงของตัวพวกเขาเองก็ตามความโหยหาหรือว่าความต้องการการชื่นชมจากคนอื่นอย่างต่อเนื่องนี้จะส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์แบบผิวเผินที่สร้างขึ้นจากการเสแสร้งแกล้งทำเมื่อเวลาผ่านไปฉากหน้าที่เสแสร้งแกล้งทำนี้ก็จะทําให้เหนื่อยล้าในการพยายามอย่างหนักที่จะรักษามันไว้และคนอื่นก็จะเริ่มมองออกทําให้ขาดการเชื่อมต่อทางความรู้สึกอย่างแท้จริงจนนําไปสู่ความเหงาความโดดเดี่ยวและรู้สึกไม่เพียงพอและความไม่พอใจในตัวเองได้นะครับ ในทางตรงกันข้ามคนที่จริงใจจะดึงดูดคนอื่นผ่านตัวตนที่แท้จริงตามธรรมชาติของพวกเขาพวกเขาจะเป็นตัวของตัวเองโดยไม่ต้องพยายามเสกสรรปั้นแต่งหรือว่าเสแสร้งความมั่นใจและความซื่อสัตย์ของพวกเขานั้นจะดึงดูดผู้คนที่ชื่นชมและเคารพพวกเขาในสิ่งที่พวกเขาเป็นอย่างแท้จริงเข้ามาสู่ชีวิตของพวกเขาและมันมักจะอยู่แบบยั่งยืนนะครับต่อไปคู่ที่6คนจริงใจจะไม่โอ้อวดส่วนคนจอมปลอมจะอวดอ้างตลอดเวลา ความอ่อนน้อมถ่อมตนนั้นจะเป็นจุดเด่นมากๆอย่างหนึ่งของคนที่จริงใจนะครับพวกเขาเข้าใจว่าความสําเร็จที่แท้จริงของคนเรานั้นจะพูดด้วยตัวมันเองและไม่จําเป็นต้องเที่ยวโอ้อวดหรือว่าประกาศให้ใครรู้ความสําเร็จของพวกเขาเป็นผลมาจากการทํางานหนักและความทุ่มเทยอย่างต่อเนื่องและพวกเขามุ่งไปที่ความสําเร็จในระหว่างการเดินทางหรือว่าขั้นตอนของชีวิตมากกว่าที่จะโฟกัสหรือว่าหวังรางวัลที่รออยู่ที่จุดหมายปลายทางสุดท้ายเพียงอย่างเดียว ความอ่อนน้อมถ่อมตนนี้จะสร้างความเคารพและความชื่นชมจากคนอื่นที่ชื่นชมความสุภาพและความถ่อมตนของพวกเขาในทางตรงกันข้ามคนจอมปลอมมักจะพยายามที่จะดึงดูดความสนใจให้คนอื่นไปจับจ้องอยู่ที่ความสําเร็จของตัวเองโดยการมักจะพูดเกินจริงถึงความสําเร็จของตัวเองเพื่อให้ดูน่าประทับใจมากขึ้นความกระหายการชื่นชมและก็การยอมรับนี้จะเผยให้เห็นความไม่มั่นคงในจิตใจลึกๆที่น่าสงสารของพวกเขา และอาจทําให้คนอื่นรู้สึกว่าถูกข่มหรือว่าถูกด้อยค่าได้ความมั่นใจที่แท้จริงนั้นมาจากภายในและไม่ขึ้นอยู่กับการรับรองจากภายนอกพวกคนจอมปลอมพวกเขาจะอวดอ้างอยู่ตลอดเวลาความต้องการอย่างต่อเนื่องในการประกาศความสําเร็จของตัวเองให้คนอื่นรู้อยู่ตลอดเวลาเป็นสัญญาณของความไม่มั่นคงในจิตใจพวกคนจอมปลอมมักจะรู้สึกว่าจําเป็นมากแล้วก็ห้ามตัวเองไม่ได้ที่จะต้องอวดความสําเร็จของตัวเอง การมุ่งมั่นที่จะสแสวงหาการชื่นชมและการยอมรับจากคนอื่นพฤติกรรมนี้อาจจะทำให้ดูเหมือนเป็นคนที่ยิ่งยโสและก็น่ารังเกียจซึ่งทำให้คนรอบข้างรู้สึกว่าพวกเขาด้อยกว่าหรืออาจจะรู้สึกว่าไม่ให้เกียรติคนอื่นในทางตรงกันข้ามคนจริงใจจะเข้าใจว่าความสำเร็จที่แท้จริงนั้นไม่ต้องโอ้อวดพวกเขาพอใจกับความสำเร็จของตัวเองแล้วก็ไม่ต้องสแสวงหาการรับรองจากภายนอกความอ่อนน้อมถ่อมตนและความมั่นใจในตัวเองของพวกเขาจะดึงดูดคนอื่น สร้างความสัมพันธ์ที่แท้จริงบนพื้นฐานของความเคารพซึ่งกันและกันโดยการให้ความสําคัญกับตัวตนที่แท้จริงมากกว่าภาพลักษณ์ภายนอกคนที่จริงใจนั้นจะสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนและมีความหมายที่แท้จริงกับคนอื่นเสมอนะครับนั่นคือเนื้อหาทั้งหมดนะครับและคุณผู้ฟังท่านใดที่ชื่นชอบเนื้อหา podcast ของช่อง Unlimited Mindset จิตไม่จำกัดแล้วก็อยากที่จะอ่านเนื้อหาหรือว่าสคริปต์ของคลิปวิดีโอของทางช่องในเวอร์ชันที่เป็นบทความสำหรับอ่านในรูปแบบของไฟล์ pdf ก็สามารถที่จะแจ้งความต้องการขอได้ฟรีนะครับสามารถขอได้สูงสุดทั้งละ3 EP จะเลือก EP ไหนก็ได้ทั้งหมดในช่องนี้นะครับโดยเพิ่มเพื่อนที่ l i n u a l i m i t e d m i n d s e t อย่าลืมใส่สัญลักษณ์หน้าคำว่า u n l i m i t e d m i n d s e t ด้วยนะครับแล้วก็แจ้งชื่อหรือว่าหมายเลข EP ที่คุณต้องการขอบทความหรือสคริปไปอ่านได้เลยนะครับโดยหมายเลข EP จะอยู่ด้านหลังชื่อคลิปทุกคลิปนะครับ แจ้งไปแล้วทางทีมงานจะส่งบทความให้คุณแบบฟรีๆนะครับโดยไม่มีเงื่อนไขผ่านทาง l i น์แอดนะครับแต่ถ้าคุณผู้ฟังอยากจะให้กําลังใจและสนับสนุนช่องไปพร้อมๆกับการอ่านบทความสคริปหรือว่าอ e ีบุ๊กของทุก EP ีในช่องนี้ให้ครบทุกคลิปก็จะมี2วิธีนะครับวิธีแรกสมัครเป็นสมาชิกช่องผ่านระบบของ YouTube ได้โดยตรงโดยคลิกที่เมนูสมัครสมาชิกจากหน้าแรกของช่องใน u t u b e นะครับค่าสมัครสมาชิกเดือนละ100บาทจะได้อ่านบทความและอ e ีบุ๊กของทุกคลิปทั้งหมด ย้อนหลังไปตั้งแต่คลิปที่1และจะอัปเดตเพิ่มให้ทุกครั้งที่ลงคลิปใหม่ภายในระยะเวลาประมาณ7วันนะครับวิธีที่2ถ้าจะให้กําลังใจและสนับสนุนช่องนี้เป็นแบบเหมารายปีเพื่อที่จะอ่านบทความสคริปต์และอ e ีบุ๊กของคลิปทุกคลิปย้อนหลังตั้งแต่คลิปที่1จนถึงปัจจุบันและจะได้อ่านบทความหรือว่าสคริปต์ของ EP ีที่เพิ่มเข้ามาใหม่ต่อไปข้างหน้าอีก1ปีเต็มนับจากวันสมัครก็จะมีเป็นแบบเหมาจ่ายรายปี500บาทต่อ1ปีนะครับ สมัครเป็นสมาชิกรายปีผ่านทางไลน์ a u n l i m i t e d m i n d s e t ทักเข้าไปนะครับแล้วทีมงานจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบและถ้าคลิปนี้มีประโยชน์และคุณชอบกรุณาให้กำลังใจช่องด้วยการกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็ร่วมคอมเมนต์ใต้คลิปกันได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ